วันนี้การแถลงตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 จากทางด้านศบค.นะครับปรากฏว่ายอดผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นมาก็ยังมากกว่า 1,000 คนไปอยู่ที่ 1,763 คนยอดสะสมนะครับมากกว่า 70,000 คนแล้วนับตั้งแต่ที่มีการระบาดมาในประเทศไทยซึ่งในส่วนของศบค.เองตอนนี้ต้องคุมเข้มเป็นพิเศษติดตามภาพรวมการระบาดโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็โดยรอบปริมณฑลครับอีกหนึ่งประเด็นที่น่าเป็นห่วงค่ะก็คืออัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโควิด-19 ช่วงนี้ดูจะค่อนข้างจะมีแนวโน้มเป็นกราฟที่พุ่งชันขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะวันนี้รายงานเสียชีวิตเพิ่มขึ้นมาอีก27คนด้วยกันค่ะซึ่งเป็นคนที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมากถึง8คนด้วยกันนะคะตอนนี้สาเหตุหลักของการแพร่กระจายเชื้อค่ะก็มาจากการติดเชื้อจากสมาชิกในครอบครัวจากคนที่ทำงานร่วมกันหรือการที่ไปสัมผัสกับผู้ป่วยนะคะและตอนนี้มีการยืนยันตัวเลขผู้ที่มีอาการหนักมากถึงกว่า1,000รายแล้วล่ะค่ะดังนั้นปัจจัยเสี่ยงทั้งหลายนะครับจำเป็นจะต้องลดลงให้รวดเร็วที่สุดนะครับเพื่อเป็นการควบคุมการระบาดให้ได้วันนี้ทางนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศบค.นะครับมีการรายงานสถานการณ์การระบาดในวันนี้ที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมา 1,763 คนแยกเป็นการติดเชื้อในประเทศ 1,750 คนเป็นคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ13คนรวมยอดสะสมนะครับมากกว่า 72,000 คนแล้วส่วนผู้ที่หายป่วยนะครับตัวเลขอยู่ที่ 42,474 คนอยู่ระหว่างการรักษามีอยู่ประมาณสัก 30,000 คนในจำนวนนี้นะครับผู้ป่วยอาการหนัก 1,009 คนและผู้ที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจมีอยู่311คนนี่คือกลุ่มที่เราจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญนะครับเพราะว่าทุกนาทีมีความหมายต่อชีวิตทั้งสิ้นผู้เสียชีวิตวันนี้เพิ่มขึ้นมาอีก27คนนะครับรวมยอดสะสมไปอยู่ที่303คนโดยผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นมา27คนในวันนี้แบ่งออกเป็นผู้ชาย21คนผู้หญิง6คนมีอายุระหว่าง25ถึง92ปีโดยผู้เสียชีวิตมากที่สุดยังอยู่ในกรุงเทพครับก็คือวันนี้เพิ่มขึ้นมา8คนนนทบุรีมี5คนลำพูนและสมุทรปราการจังหวัดละ2คนซึ่งส่วนมากผู้เสียชีวิตจะมีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคมะเร็งโรคปอดเรื้อรังส่วนการติดเชื้อปัจจัยเสี่ยงมาจากสมาชิกในครอบครัวและการสัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้าแล้วก็ติดเชื้อมาจากเพื่อนร่วมงานนั่นเองส่วนการระบาดในพื้นที่แขวงลุมพินีเขตปทุมวันนะครับก็คือย่านคลองเตยพบการติดเชื้อใน6ชุมชนรวมทั้งหมด162คนมากที่สุดก็คือที่ชุมชนบ่อนไก่61คนโดยตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมานับมาตั้งแต่ช่วงของเทศกาลสงกรานต์ดังนั้นนะครับหลังจากนี้ต้องไปสอบสวนหาผู้ติดเชื้อเพิ่มเพื่อแยกคนที่ติดเชื้อผู้ป่วยออกจากคนอื่นๆในชุมชนขณะเดียวกันครับแขวง4แยกมหานาคเขตดุสิตก็พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมา80คนกระจายอยู่ในหลายพื้นที่เช่นชุมชนวัดยวนชุมชนหลังบ้านมานังคศิราแล้วก็ชุมชนริมทางรถไฟสาย8ริ้วโดยจุดเริ่มต้นมาจาก3กลุ่มหลักๆก็คือกลุ่มคลัสเตอร์สถานบันเทิงย่านรัชดากับสถานบันเทิงย่านพระราม2รวมไปถึงยังมีกลุ่มที่ไปเที่ยวแพที่จังหวัดกาญจนบุรีด้วยนี่เป็นกลุ่มที่3ขณะเดียวกันครับการระบาดที่โรงงานในอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการมีรายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมา160คนกรณีนี้นะครับเริ่มต้นมาจากพนักงานในโรงงานซึ่งเป็นชาวเมียนมาที่ป่วยจากนั้นก็มีการแพร่เชื้อโควิดไปยังเพื่อนร่วมห้องและพนักงานคนอื่นๆที่ทำงานอยู่ในโรงงานแห่งนี้ซึ่งมีพนักงานอยู่ประมาณสัก300กว่าคนโดยทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการล่าสุดได้สั่งให้ปิดโรงงานแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาเพื่อควบคุมการระบาดขณะเดียวกันนะครับวันนี้ทางโฆษกศบค.ยังพูดถึงกรณีการติดเชื้อในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนจนถึงวันนี้ที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมากกว่าจังหวัดอื่นๆเพราะฉะนั้นการพุ่งเป้าในการแก้ปัญหาและป้องกันการระบาดต้องประสานไปยังสำนักงานเขตต่างๆให้หาทางในการลดจำนวนผู้ป่วยให้ได้มากที่สุดไปฟังเสียงเพิ่มเติมครับโดยสรุปก็คือว่าตอนนี้แนวโน้มก็ทรงตัวนะครับแต่ว่าก็ยังไว้ใจไม่ได้อย่างที่ว่านะครับจังหวัดโดยส่วนใหญ่ก็คืออยู่ต่างจังหวัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็ควบคุมได้ยกเว้นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นข้อสรุปนะครับก็กลับเรียนว่ามีการประชุม EOC ในวันนี้นะครับแล้วก็ผมขอสรุป EOC และที่ประชุมของศบค.ไปด้วยเลยแล้วกันนะครับเราเอามาดูครับว่ามีเรื่องของกรุงเทพและปริมณฑลมีความสำคัญอย่างไรมาดูข้อมูลล่าสุดเลยนี่เลยนะครับที่เป็นตารางเนี่ยฮะวันที่4พฤษภาคมนะครับ
กรุงเทพและปริมณฑลอยู่ข้างบนผมมาดูกรอบตรงข้างกลางๆเนี่ยนะครับกรุงเทพรวมปริมณฑลในวันนี้956นะครับดูตัวสีฟ้าสีเขียวนะครับอยู่ในกรอบสีเหลืองเนี่ยนะครับแล้วก็จังหวัดอื่นๆอีก73จังหวัด798เกือบทุกช่องของกรุงเทพและปริมณฑลมากกว่าอีก73จังหวัดรวมกันเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่านี่เน้นย้ำว่าถ้าเราจัดการกรุงเทพและปริมณฑลได้เท่ากับการทำงานกันเกินครึ่งของประเทศนะครับถ้าหากว่าแยกเป็นรายจังหวัดนะครับวันนี้มีการรายงาน10จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อโควิดสูงที่สุดได้แก่กรุงเทพเพิ่มขึ้นมา562คนสมุทรปราการ201คนนนทบุรี168คนชลบุรี91คนสมุทรสาคร55คนนครปฐม55คนเชียงใหม่41คนกระบี่48คนระนอง45คนแล้วก็ที่สุราษฎร์ธานีเพิ่มขึ้นมา43คนนี่คือจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมา10อันดับแรกในวันนี้นะครับน้องเข้ามาในอาคารโดมนี้นะเจ้าครับตอนนี้กำลังมาดูสุขภาพทุกคนแข็งแรงนะครับธรรมชาติดีโอ้ยินดีต้อนรับคุณครูเลยนะครับคุณครูมีสุขภาพแข็งแรงแล้วเจ้าดีใจที่สุดเลยค่ะออกไปอยู่นอกอาคารโดมส่งกำลังใจให้ลูกด้านนอกกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยค่ะเก่งมากๆนะคะชื่นชมในความเข้มแข็งทั้งของเด็กๆแล้วก็ของคุณพ่อคุณแม่ของครอบครัวด้วยค่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่เรียกทั้งน้ำตาทั้งรอยยิ้มเพราะว่ากลุ่มเด็กๆที่อายุน้อยนะคะตั้งแต่อายุ2ขวบไปจนถึง4ขวบเท่านั้นเองค่ะรวมถึงครูพี่เลี้ยง27คนซึ่งทั้งหมดหายป่วยจากอาการโควิด-19 แล้วนะคะเพราะว่ารักษาตัวกันมาครบถ้วน14วันที่โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจเทศบาลตำบลแม่คือตั้งแต่23เมษายนที่ผ่านมาค่ะก็ทันทีที่เดินออกมาจากโรงพยาบาลสนามนะคะเด็กๆก็ดีใจค่ะรีบเดินไปหาผู้ปกครองที่ก็มารอรับกันด้วยน้ำตาแห่งความดีใจนะคะก็มีการทำพิธีสู่ขวัญนิมนต์พระท่านมาปะพรมน้ำมนต์ให้เพื่อเป็นการเริ่มต้นใหม่เป็นสิริมงคลด้วยนะคะซึ่งตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เชียงใหม่วันนี้อยู่ที่41คนค่ะก็ถือว่าลดลงจากเมื่อวานนี้นะคะทำให้ยอดตัวเลขติดเชื้อสะสมที่เชียงใหม่อยู่ที่ 3,714 คนจากเชียงใหม่ค่ะไปดูที่สมุทรปราการกันนะคะสมุทรปราการเนี่ยมีคลัสเตอร์การระบาดโควิด-19 เกิดขึ้นอีกแห่งหนึ่งค่ะที่โรงงานผลิตเหล็กย่านอำเภอพระสมุทรเจดีย์มีพนักงาน160คนติดเชื้อไปแล้วนะคะจากพนักงานทั้งโรงงาน323คนคือจุดเริ่มต้นค่ะพนักงานชาวเมียนมาเนี่ยเขามีอาการป่วยเมื่อ17เมษายนที่ผ่านมาแล้วก็ไปแพร่เชื้อให้กับเพื่อนร่วมห้องนะคะรวมถึงเพื่อนที่ทำงานอยู่ในแผนกเดียวกันด้วยหลังจากนั้นเนี่ยก็พบว่าเชื้อมันก็แพร่กระจายไปในวงกว้างจำนวนมากแล้วค่ะทีนี้ไปดูพฤติกรรมนะคะว่าทำไมถึงมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วมากขนาดนี้เนื่องมาจากว่าคนงานที่นี่ค่ะเขาก็รับประทานอาหารร่วมกันนั่งพูดคุยกันระหว่างที่รับประทานอาหารร่วมกันด้วยแถมที่มากไปกว่านั้นนะคะเขามีการดื่มน้ำจากแก้วเดียวกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะสบค.ก็รายงานตัวเลขของผู้ติดเชื้อที่สมุทรปราการรายใหม่เพิ่มขึ้นมา201คนทำให้ยอดสะสมเนี่ยอยู่ที่ 2,368 คนค่ะเริ่มต้นทั้งหมดเนี่ยนะครับมาจากพนักงานคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวเมียนมานะครับซึ่งเขามีอาการป่วยนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันที่17เมษายนนะครับแล้วไปทำให้เกิดการติดหนองคนในที่ทำงานคือในโรงงานแห่งนี้ตอนแรกก็เป็น2คนก่อนก็คือชายเมียนมาซึ่งเป็นเพื่อนร่วมห้องแล้วก็ชายที่ทำงานในแผนกซ่อมบำรุงด้วยกันนะครับแล้วเขาก็ไปทำการตรวจแบบRapid Testทั้งหมดนะครับแล้วก็ทำงานเชิงรุกแล้วก็ตรวจในเจ้าหน้าที่ทั้งหลายเนี่ยนะครับขยายวงไปนะครับก็พบว่านอกจากในตรงนี้แล้วเนี่ยทั้งพนักงานและญาติเนี่ยเจอเข้าไป300ประธานโทษครับเอาทั้งหมด309คนมาตรวจพบ128แล้วก็ในชุมชนที่เชื่อมโยงกับที่โรงงานนี้กวาดเข้าไปตรวจ47คนก็พบ9คนนะครับแล้วยังมีการแยกกลุ่มเสี่ยงสูงออกไปต่างหากนะครับอันนี้รวมกันทั้งหมดแล้วเนี่ยพนักงานในโรงงานแห่งนี้มีทั้งหมด323คนติดไป151คนคิดเป็นอัตราการติดเชื้อคือ 46.8%
ส่วนที่กระบี่นะคะศูนย์อำนวยการบริหารสถานการณ์โควิดจังหวัดกระบี่ค่ะรายงานมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมาอีก38คนรอผลตรวจอีก234คนก็เลยทำให้ยอดสะสมนะคะเพิ่มขึ้นมาเป็น139คนแล้วส่วนใหญ่ค่ะเป็นการติดเชื้อมาจากร้านอาหารบ้านช่องพลี22คนจากตลาดสดมหาราช9คนส่วนอีก9คนก็มาจากพื้นที่บ้านอ่าวลึกใต้ล่าสุดนะคะทำให้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ค่ะต้องออกประกาศยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 แล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นมีการตั้งด่านรอยต่อระหว่างจังหวัดทุกเส้นทางต้องเข้มงวดคัดกรองผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดทั้งเข้าและออกจากพื้นที่มีคำสั่งปิดสถานบริการพวกผับบาร์คาราโอเกะทั้งหมดนะคะรวมถึงร้านอาหารเครื่องดื่มเนี่ยจะเปิดให้บริการได้ไม่เกิน 4:00 น.แล้วก็ให้ซื้อกลับไปรับประทานที่บ้านได้เท่านั้นค่ะส่วนตลาดสดตลาดนัดเองก็ให้เปิดทำการได้ตั้งแต่ตี4จนถึง6โมงเย็นเท่านั้นค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ